กลับเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายของเรียนเดียเก5และคุณผู้ชมกับช่วงเก่งเหยียบดิบครับวันนี้นะคะโอ้พิเศษมากๆอีกแล้วพิเศษอีกแล้วพิเศษทุกสัปดาห์เลยไม่ได้ก็ไม่รู้ด้วยฉันโมหรือเปล่าแต่ไม่ได้โมงอ่ะมีนมใช่ไหมเทปนี้ไม่มีอ้าวไม่ใช่เหรอยังไม่ได้แปลงคืออย่างนี้สัปดาห์นี้ครับคุณผู้ชมเดี๋ยวจะเป็นครั้งแรกเลยที่เราจะได้ไปเหยียบกันนอกสถานที่ไปกันนกพิราบแต่ว่าเราจะไปไหนเราจะเหยียบรถอะไรเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าครับคุณผู้ชมไปดูเลยก็ที่สำคัญต้องเลือกโหมดการบัญชีที่เรามี4โหมดเมื่อกี้ปกติปกติมันเป็นแค่นี้ครับของบัญชีโอนก็คือครับก่อนแล้วกันนะใช่เพราะวันนี้นะครับเรามาที่เชียงใหม่นั่นเองใช่แล้วแล้วเราก็มาพบกับแขกรับเชิญสุดพิเศษพิเศษพิเศษเลยแล้วก็พบกับเก้งตัวจริงด้วยวันนี้ที่เชียงใหม่ได้ข่าวว่ามีหลายตัวไม่ใช่ พบกับคุณ Mercedes-Benz C Class นั่นเองสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วยังไงต่อสวัสดีแต่จะเป็น C อะไรต้องไปดูนะใช่แล้วจะเป็นซีเรียลจะเป็นซีเรียลจะเป็น C4 หรือจะอะไรดีไม่รู้แต่รู้รถคันนี้ทำไมมีหลายโหมดมีหลายโหมดเหมือนอารมณ์ไบโพล่างงไปหมดแล้วมีหลาย E มากเลยเหมือนพิธีกรไงมีหลายโหมดไบโพล่าละคือเมื่อวานเนี่ยเราได้ขับรถมาจากเชียงใหม่ใช่ไหมครับเราถึงที่เชียงรายเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะค่ำมากแล้ววันนี้ก็ตื่นเช้าวันแต่เช้าตรู่เลยเพื่อจะมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังว่าเมื่อวานเนี่ยเราขับ C350Eปลั๊กอินไฮบริดรถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดรุ่นล่าสุดจาก Mercedes-Benz เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างคันนี้เนี่ยมันจะไม่ใช่ C Class ทั่วๆไปที่เคยขายในบ้านเรามาก่อนโดยที่คันนี้เนี่ยมันมีระบบปลั๊กอินไฮบริดที่เราเนี่ยสามารถนำเอาปลั๊กไฟของไอ้อะแดปเตอร์ชาร์จนี้เนี่ยไปต่อกับไฟบ้านได้เลยโดยที่รถคันนี้เนี่ยมันเป็นไฮบริดรูปแบบใหม่มันเป็นระบบไฮบริดที่สามารถใช้มอเตอร์ไฟฟ้าประสานการทำงานกับเครื่องยนต์และทำความเร็วได้ถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมง C350e Plug-in Hybrid เนี่ยมันใช้เทคโนโลยี Plug-in Hybrid ซึ่งเป็นเรื่องใหม่มากในเมืองไทยเพราะว่าเราสามารถใช้รถยนต์รุ่นนี้เนี่ยไปเสียบปลั๊กชาร์จกับบ้านได้เลยทำให้แบตเตอรี่เนี่ยสามารถรับจากไฟบ้านได้คันนี้เนี่ยถูกตกแต่งด้วยแนวสปอร์ตมากเพราะว่าเป็นรุ่น AMG Dynamic ฉะนั้นเนี่ยภายนอกเนี่ยก็จะเห็นได้ว่ามันมีความสปอร์ตแล้วก็มีความดุดันของมันมากนอกจาก4ตัวถังที่เป็นสีดำแล้วเนี่ยล้อก็จะสวยมากๆเลยแล้วก็เส้นสายเราว่า Mercedes-Benz C-Class เป็นรถยนต์ที่สวยที่สุดในระดับเดียวกันคันนึงเลยทีเดียวเพราะว่าเส้นสายมันค่อนข้างดูลงตัวแล้วก็ดูคล้ายๆกับ Mercedes-Benz S-Class ซึ่งเป็นรุ่นใหญ่ของ Mercedes-Benz เนี่ยย่อส่วนลงมานั่นเองการตกแต่งข้างในเนี่ยมันก็ไม่ได้แบบแก่หรือว่ามันไม่ได้วัยรุ่นจนเกินไปคือวัยรุ่นขับก็ไม่ได้เกลียดคนที่มีอายุใช้ก็ยังแบบเข้ากับมันได้ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบช่องแอร์คล้ายบขสเนาะแต่จริงๆแล้วมันให้แอร์ออกมาแบบดีมากเลยอ่ะแล้วก็หน้าจอมาตรวัดอะไรอย่างเงี้ยเป็นหน้าจอสีตรงกลางขนาดใหญ่มากข้อมูลต่างๆที่แสดงออกมาก็ชัดเจนด้วยรวมถึงเบาะนั่งพวงมาลัยจับกระชับมือมากๆเหมาะสำหรับการขับขี่ทั้งแบบสบายแล้วก็แบบสปอร์ตมากๆเลยการออกแบบเล็กๆน้อยๆรายละเอียดต่างๆเรื่องของความพรีเมียมของเท็กเจอร์ของไม่ว่าจะเป็นการกัดลายของเบาะหนังคอนโซลหน้าหรือรวมไปถึงรายละเอียดเล็กๆน้อยๆของปุ่มระบบคอมมานด์เนี่ยก็ยังมีความพรีเมียมมีความดูดีอยู่ขอให้คุณผู้ชมเนี่ยลืมภาพลักษณ์รถยนต์ไฮบริดเดิมๆทิ้งไปให้หมดเลยเพราะว่าจากเดิมเนี่ยรถยนต์ไฮบริดเราจะคือส่วนตัวนะจะมีความโรคจิตอย่างหนึ่งก็คือว่าจะไม่ชอบให้เครื่องยนต์ติดจะรู้สึกว่าแบบถ้าไฟฟ้าทำงานเยอะๆมันจะประหยัดมาสายประหยัดไงไม่ได้สายซิ่งฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ขับเราก็จะพยายามเลี้ยงคันเร่งเพราะว่าถ้าเกิดเราแตะคันเร่งมากไปเครื่องยนต์มันก็จะติดขึ้นมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่กับ C350e รุ่นนี้เนี่ยแบตเตอรี่มันสามารถทำให้แล่นด้วยพลังไฟฟ้าอย่างเดียวได้ไกลถึง31กิโลเมตรถ้าเกิดชาร์จจนเต็มอย่างเงี้ยฉะนั้นบางคนที่ทำงานใกล้ๆอ่ะเครื่องยนต์ไม่ต้องติดเลยนะขับไฟฟ้าอย่างเดียวแล้วก็แบบไปกลับบ้านได้เลยอย่างเงี้ยหรือขับไปถึงที่ทำงานก็ชาร์จไฟต่อกลับไปที่ทำงานก็ขับด้วยไฟฟ้ากลับบ้านอย่างเงี้ยประหยัดน้ำมันมากๆเลยนะเราชอบตรงจุดนี้ของระบบนี้มากๆเลยอ่ะระบบไฟฟ้าทำงานคู่เครื่องยนต์เนี่ยมันสามารถรีดพละกำลังออกมาได้ค่อนข้างที่มีกำลังค่อนข้างสูงทำให้เราทำความเร็วในการเดินทางได้ไม่ว่าจะเป็นในย่านชุมชนที่ต้องใช้ไฟฟ้าล้วนหรือในย่านที่มันเป็นถนนที่มันเป็นไฮเวย์ที่ต้องใช้ความเร็วสูงอะไรพวกนี้มันก็ทำความเร็วได้แบบว่าเดินทางแบบ
ค่อนข้างดีมากอ่ะให้ลืมคาแรคเตอร์ของรถไฮบริดที่มันเป็นที่ขายอยู่ในบ้านเรามาก่อนหน้านี้ไปได้เลยเพราะว่ารถไฮบริดคันนี้เนี่ยมันรู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นรถผักอ่ะมันเป็นรถผักมันก็อาจจะเป็นรถผักแต่ถ้าเป็นผักกับผักกิมจิอ่ะผักที่มีการปรุงแต่งแล้วอ่ะเป็นผักที่มันแซ่บเป็นผักที่เปรี้ยวเป็นผักที่เผ็ดอ่ะเพราะว่ามันอย่างที่บอกไปว่ารถไฮบริดก่อนหน้านี้มันเป็นรถที่ขับแบบเรื่อยๆเนืองๆกดคันเร่งลึกหน่อยก็เครื่องติดแล้วความเร็วเกิน40กิโลเมตรขึ้นไปเครื่องก็ติดแต่นี่เนี่ยกดคันเร่งลึกๆเครื่องก็ไม่ติดกดคันเร่งลึกๆความเร็วก็กวาดขึ้นไปถึง120กิโลเมตรที่เครื่องยนต์ไม่ติดอ่ะมันเป็นอะไรที่แบบมันมหัศจรรย์มากก็คือเราข้ามมาอยู่ในอีกเจเนเรชันนึงของยุคไฮบริดแล้วอ่ะมันไม่ใช่เจเนเรชันไฮบริดของยุคแรกๆแล้วมันเป็นเจเนเรชันใหม่ที่ระบบไฮบริดมันก้าวไปไกลมากพัฒนาไปไกลมากถ้าเกิดปรับเป็นโหมดสปอร์ตการขับขี่เป็นโหมดสปอร์ตเนี่ยพละกำลังทั้งหมดมันจะออกมาควบรวมกันจนทำให้แบบอัตราเร่งเนี่ยมันแบบแซ่บเผ็ดมากๆเลยอ่ะเราขับจากเชียงใหม่ขึ้นมาเชียงรายโดยที่สภาพการขับขี่เนี่ยถนนเนี่ยมันเป็นทางคดเคี้ยวทางโค้งมากเลยเจ้า C350E Plug-in Hybrid คันนี้เนี่ยช่วงล่างมันเนี่ยมันสามารถให้ความมั่นใจในการเดินทางไม่ว่าจะเป็นความเร็วสูงหรือว่าไม่ว่าจะเป็นความถนนที่มันมีทางโค้งหักศอกโค้งมากโค้งน้อยอะไรพวกนี้เนี่ยมันสามารถตอบสนองผู้ขับขี่ให้รู้สึกว่ามั่นใจระบบช่วงล่างเนี่ยมันเป็นแอร์เมติกมันสามารถเลือกโหมดการขับขี่ไม่ว่าจะเป็นสปอร์ตพลัสอะไรพวกนี้หรือว่าจะเป็นโหมดการขับขี่แบบธรรมดาทำให้เรารู้สึกว่ามันมีโหมดการขับขี่ที่ให้เลือกในยามเดินทางที่จำเป็นเนี่ยได้หลายรูปแบบด้วยกัน Mercedes-Benz เนี่ยเขาก็ให้ความมั่นใจด้วยการรับประกันแบตเตอรี่นานถึง10ปีถ้าเกิดว่าเราไปเมนเทนแนนซ์กับเขาอย่างสม่ำเสมอรวมถึงเขาสัญญาว่าช่างที่ศูนย์บริการเนี่ยคือได้รับการอบรมเป็นเวลาล่วงหน้ามาเป็นปีๆแล้วฉะนั้นเนี่ยความพร้อมของเรื่องอะไหล่แล้วก็ความรู้ของช่างความชำนาญของการซ่อมเนี่ยจะต้องพร้อมกับการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในอนาคตแน่ๆ Mercedes-Benz C350E Plug-in Hybrid คันนี้นะครับมันเหมาะกับคนที่ชอบพละกำลังในการขับรถเป็นคนชอบขับรถอะแต่ชอบรถ performance จัดๆสูงๆแต่ยังไม่อยากขยับไปซื้อรถในกลุ่มที่มันเป็นรถไซส์ใหญ่เหมาะสำหรับคนที่มองหาความแรงและความประหยัดอย่างแท้จริงที่ไม่เหมือนกับรถยนต์ไฮบริดที่เคยขายในเมืองไทยมาก่อนในราคาที่เริ่มต้นเพียง 2,990,000 บาทเท่านั้นฉะนั้นใครที่มองหารถยนต์ที่ดูหรูหราแล้วก็มีการขับขี่ที่ได้ทั้งหมดคอมฟอร์ตแบบสบายนุ่มนวลรวมไปถึงความสปอร์ตที่ขับสนุกมากๆเนี่ยต้องห้ามพลาดจริงๆกับ C350E Hybrid และทั้งหมดนี้คือเรนเดียร์เกียร์5รายการรถยนต์สำหรับคนที่ไม่รู้เรื่องรถนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมผลงานของพวกเรานะครับผ่านทางโซเชียลมีเดีย Facebook YouTube Instagram นะครับโดยเสิร์ชคำว่าเรนเดียร์เกียร์5ตามด้านล่างนี้เลยเสิร์ชกันมาเลยรัวๆนะคะแล้วกดไลค์กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับต้อยกับพี่เต้ยก็ต้องขอลากันไปก่อนแล้วสำหรับสัปดาห์หน้าเราทั้ง2คนจะเข้าเกียร์ไปหาอะไรก็ต้องติดตามที่นี่ในวันและเวลาที่คุณกำลังดูอยู่นี่เลยครับคุณผู้ชมสำหรับวันนี้ต้อยกับพี่เต้ยก็ต้องขอลากันไปก่อนแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับป่ะคุณพี่อันนี้คือไปได้จริงๆใช่ไหมจริงไม่ลวงเนาะไม่ลวงแล้วก็จะต้องไปถึงกรุงเทพเลยคันนี้ติดเครื่องอยู่ป่ะที่ดังกงแกงนี่ไม่ใช่รถนะทะเบียนเข้าเกียร์ไปหาอะไรดีครับคุณพี่พี่ติดเครื่องหรอ